Hello students, welcome to science class for grade 9 with Miss พัชนันท์ ศรีแก้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาพบกับวิชา science กันดีกว่ากับ topic ในวันนี้ก็คือ the digestive system นะคะนักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ unit 1 our bodies ร่างกายของเราAn organ system is a group of organs working together. นะคะ There are 10 major organ systems in the human body. นะคะซึ่งระบบอวัยวะนะคะจะทำงานเป็นกลุ่มๆอวัยวะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เรานะคะมีอยู่ทั้งหมด10ระบบด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้ Number 1 digestive systemThe digestive system, ระบบย่อยอาหาร Number 2, the respiratory system, ระบบหายใจ Number 3, the circulatory system, ระบบหมุนเวียนโลหิต Number 4, the nervous system, ระบบประสาท Number 5, the skeletal system, ระบบโครงกระดูก Number 6 The muscular system, ระบบกล้ามเนื้อ Number 7 The reproductive system, ระบบสืบพันธุ์ Number 8 The excretory system, ระบบขับถ่าย Number 9 The gland system, ระบบต่อมต่างๆ and 10 the immune system, ระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งทั้ง10ระบบนี้ก็จะทำงานร่วมกันกลายเป็นร่างกายของเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับระบบแรกที่เราจะทำการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับภาพดังต่อไปนี้ก็คือภาพของอาหารนะคะแสดงว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารย่อยอาหารและมีการขับอาหารออกจากร่างกายนะคะระบบนี้คือระบบอะไรนะคะเราไปเรียนรู้กันค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามา dictation นะคะเขียนตามคำบอกกับคำศัพท์ง่ายๆ3คำดังต่อไปนี้นะคะ number 1 mouthแปลว่าปากค่ะ number 2 stomach กระเพาะอาหาร number 3 small intestine ลำไส้เล็กนะคะ repeat number 1 mouth number 2 stomach number 3 small intestine ค่ะระบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการย่อยการกินอาหารและการย่อยอาหารจากนั้นก็จะสิ้นสุดกระบวนการที่ขับอาหารออกจากร่างกายของเรานะคะระบบนั้นก็คือระบบ digestive system ก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะ digestive system ระบบย่อยอาหารDigestive System Organization นะคะสำหรับระบบย่อยอาหารนะคะจะมีการจัดระเบียบอวัยวะดังต่อไปนี้นะคะ The digestive system breaks down the food so it can be absorbed into the body for energy and growth. The digestive system breaks down the food so it can be absorbed into the bodyfor energy and growth นะคะพูดถึงระบบ digestive ก็คือระบบย่อยอาหารจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เรากินใช่ไหมคะจากนั้นก็จะมีการนำ absorb ก็คือจะถูกดูดซึมดูดซับเข้าสู่ร่างกายนะคะเพื่ออะไร for energy and growth นะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานแล้วก็มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะstructures นะคะโครงสร้างของอวัยวะที่มีการทำงานร่วมกันของระบบย่อยอาหารก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ
The first one mouth ก็คือปาก esophagus ก็คือหลอดอาหารนะคะดังภาพที่เป็นสีเขียวนะคะ stomach สีแดงก็คือกระเพาะอาหารนะคะ small intestines สีชมพูนะคะก็คือลำไส้เล็กนั่นเอง large intestine สีน้ำตาลนะคะก็คือลำไส้ใหญ่ rectum เป็นไส้ตรงนะคะจะเป็นทางออกของกากอาหารนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องจำให้ได้ด้วยนะคะว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างนั่นเองค่ะ The first one mouth 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 ปาก Digestion starts in the mouth The teeth crush the food and digestive chemicals in the salivastart to attack the food and break it down. Digestion starts in the mouth. The teeth crush the food and digestive chemicals in the saliva start to attack the food and break it down. นะคะการย่อยนะคะจะเริ่มต้นขึ้นที่ปากนั่นเองนะคะฟันมีการบดเคี้ยวอาหารและย่อยอาหารนะคะโดยสารเคมีที่อยู่ในน้ำลาย saliva แปลว่าน้ำลายนะคะ saliva สารเคมีที่อยู่ในน้ำลายหรือเราเรียกว่า enzyme นะคะจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำลายนะคะเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยอาหารให้เล็กลงนั่นเองนะคะถ้าเขาถามว่าการย่อยของระบบย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ไหนนะคะก็ตอบว่าเกิดขึ้นที่ปากนั่นเองนะคะ esophagus นะคะ esophagus esophagus หลอดอาหารนะคะ approximately 20 centimeter long นะคะ the food goes down the esophagus into the stomach นะคะพูดถึงหลอดอาหารนะคะจะยาวประมาณ20 centimeter นะคะตั้งแต่คอหอยจนกระทั่งถึงกระเพาะอาหารนะคะยาวประมาณ20เซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นทางผ่านของอาหารตั้งแต่ปากไปจนถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะสำหรับพูดถึงอิโซฟากัสหรือว่าหลอดอาหารนะคะจะไม่มีกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ stomach stomach กระเพาะอาหาร in the stomach enzymes mix with the food and take out the protein hydrochloric acid HCl kills the bacteria and helps the enzymes break down the food in the stomach enzymes mix with the foodand take out the protein. Hydrochloric acid kills the bacteria and helps the enzymes break down the food. นะคะในกระเพาะอาหารนะคะ enzymes ในกระเพาะอาหารที่มีการหลั่งออกมาจากกระเพาะเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการ mix with the food ก็คือมีการผสมเข้ากันกับอาหารเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะส่วนมากเลยเนี่ยในกระเพาะอาหารจะมีการย่อยพวกโปรตีนนะคะส่วนกรดไฮโดรคลอริกนะคะกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดชนิดเดียวที่พบในร่างกายของเรานะคะซึ่งสร้างจากกระเพาะอาหารนะคะทำหน้าที่ในการ kills bacteria นะคะทำให้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มากับอาหารแล้วก็จะช่วย enzymes นะคะในการย่อยอาหารอีกทีนึงนะคะจะทำให้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีระหว่าง enzymes กับอาหารเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเขาถามว่ากรดชนิดใดที่พบในกระเพาะอาหารก็ตอบว่าไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารพบที่กระเพาะอาหารก็คือโปรตีนนั่นเองค่ะ small intestine S M A L L small
INGES TINE intestine small intestine ลำไส้เล็ก in the small intestine enzymes from the pancreas take out more proteins carbohydrates and fats in the small intestine enzymes from the pancreas take out more proteins carbohydrates and fats นะคะในลำไส้เล็กเนี่ยนะคะเอนไซม์นะคะที่ปล่อยออกมาจากตับอ่อนนะคะจะช่วยย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะและที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือน้ำเอนไซม์ที่ว่าก็คือพวกน้ำดีค่ะน้ำดีที่ได้จากตับอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปemulsifyไขมันก็คือเป็นตัวตีไขมันให้แตกจากนั้นเนี่ยเอนไซม์ไลเปสก็จะมาย่อยไขมันได้อีกทีหนึ่งนะคะนั่นเป็นการย่อยที่เกิดขึ้นในกระเพาะในลำไส้เล็กนั่นเองนะคะก็จะมีการย่อยทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะ Some food nutrients pass through the walls of the small intestine and into the bloodThat takes it around the body. Some food nutrients pass through the walls of the small intestine and into the blood. That takes it around the body. นะคะซึ่งสารอาหารบางชนิดนะคะที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยมันจะถูกดูดซึมเข้าไปยังถูกดูดซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กเข้าไปยังหลอดเลือดแล้วก็ไปผสมกับเลือดนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะมีการลำเลียงไปทั่วร่างกายเพื่ออะไรเพื่อนำสารอาหารเหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยงเซลล์หรือเราเรียกว่าส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเพื่อให้เซลล์หรือร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารแล้วก็ซึ่งให้ได้มาซึ่งพลังงานในการทำแอคทิวิตี้ต่างๆนั่นเองนะคะ large intestine L-A-R-G-E, large, I-N-T-E-S-T-I-N-E, intestine, large intestine, ลำไส้ใหญ่ In the large intestine, water is absorbed. In the large intestine, water is absorbed. นะคะในลำไส้ใหญ่นะคะจะไม่มีการย่อยเกิดขึ้นนะคะจะไม่มีการย่อยเกิดขึ้นแต่จะมีการดูดน้ำกลับเกิดขึ้นนะคะในบริเวณลำไส้ใหญ่จะมีการดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นนะคะก็คือดูดน้ำกลับจากอะไรดูดน้ำกลับจากกากอาหารที่ได้มาจากการย่อยในลำไส้เล็กนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่ได้ถ่ายแบบเป็นเวลานานๆเนี่ยนะคะอุจจาระของเราหรือกากอาหารของเราก็จะถูกดูดน้ำกลับไปเรื่อยๆจนทำให้กากอาหารเนี่ยเป็นยังไงคะมันก็จะแข็งใช่ไหมคะพอแข็งปุ๊บก็พอเวลาเราถ่ายมาก็จะแบบรู้สึกแสบตูดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ากากอาหารมันแข็งเนื่องจากว่าถูกร่างกายของเราดูดน้ำกลับจากส่วนที่ชื่อว่าลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้านักเรียนไม่อยากให้ลำไส้ใหญ่ของเรามีแผลที่ได้จากการที่กากอาหารถูกน้ำดูดน้ำกลับมากเนี่ยนักเรียนก็ต้องทานผักเยอะๆเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีการขับถ่ายอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะค่ะสำหรับส่วนต่อส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ rectum R E C T U M rectum ไส้ตรงนะคะไส้ตรงนะคะ in the rectumFiber is stored. The body cannot use the fiber, so it slips the body through the anus as waste. In the rectum, fiber is stored. The food cannot use the fiber, so it slips the body through the anus as waste. นะคะในไส้ตรงเนี่ยนะคะจะมีการสะสมกากอาหารนะคะไส้ตรงก็คือเป็นส่วนที่ต่อมาจากลำไส้ใหญ่นะคะจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมกากอาหารนะคะ
ซึ่งร่างกายของเราเนี่ยถ้าพูดถึงกากอาหารนะคะร่างกายของเรามันจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วดังนั้นเนี่ยกากอาหารเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกจากร่างกายของเรานะคะออกจากร่างกายของเราทางไหนก็ตอบว่า anus ก็คือทวารหนักนะคะในรูปของเสียนั่นเองนะคะพูดถึงกากอาหารหรืออุจจาระไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบบขับถ่ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบบย่อยอาหารซึ่งมันเป็นคนละระบบกับระบบขับถ่ายนะคะโอเคไส้ตรงเป็นที่ที่กากอาหารถูกเก็บสะสมอยู่นะคะซึ่งกากอาหารเหล่านี้เนี่ยร่างกายของเราไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็จะถูกส่งออกจากร่างกายทางทวารหนักในรูปของเสียนั่นเองค่ะค่ะสำหรับ digestive system นะคะก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะคะสิ่งที่เรียนจะต้องจำเลยก็คือ digestive ทำหน้าที่อะไรและมีอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะในแต่ละอวัยวะเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนก็จะต้องรู้นะคะโอเคสำหรับคอนเทนต์ของครูในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะส่วนแบบฝึกหัดจะอยู่ใน Google Form ทั้งหมด10ข้อนะคะหวังว่านักเรียนจะทำถูกต้องทุกคนนะคะ It's so easy นะคะโอเค see you next topic thank you for your watching bye bye